็แต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มีความท้าทายสมัยก่อนก็เหมือนกับว่าแห่กันเสี่ยงอะเสี่ยงก็คือเสี่ยงแบบนึกว่าได้อย่างเดียวเช่นซื้อหุ้นหรือว่าเก็งราคาที่ดินอะไรเงี้ยก็เป็นความเข้าใจสมัยก่อนว่าแล้วมันคงไม่เป็นไรนะส่วนใหญ่มันจะคำว่าไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรนะเพราะว่าฉันกู้เงินมาดอกเบี้ยต่ำอะไรเงี้ยกู้เงินบาทไม่ได้ก็เป็นกู้เงินดอลลาร์ดอกเบี้ยยิ่งต่ำใหญ่ราคาหุ้นมันมีแต่ขึ้นราคาที่ดินมีแต่ขึ้นขอเงินแบงก์เขาก็ให้กู้ขายก็ได้กำไรอะไรเงี้ยก็สนุกกันหมดไงพอสนุกถึงจุดหนึ่งก็ตกเหวเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือลักษณะของอารมณ์มนุษย์ใน20ปีที่แล้วพอสมัยนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปเส้นทางเดียวกันทีเดียวนักอะแต่ว่าความเสี่ยงมันก็มีอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะความอืดของระบบเศรษฐกิจของโลกนะฮะมันก็เป็นตัวถ่วงด้วยกันทุกคนแต่ก็หนีไม่พ้นประเด็นที่ว่าอะไรที่มันทำเกินกำลังที่จะแบกได้มีหนี้มากเกินไปลงทุนมากเกินตัวอะไรทำนองอย่างนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ความสะดุดได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกันเปี้ยฟองสบู่แตกอะไรทำนองนั้นเพราะระบบกันแบบเดิมๆมันก็มีอยู่แต่ว่าความเสี่ยงสมัยใหม่คือว่าพัฒนาอะไรต่างๆไม่ทันโลกหรือธุรกิจที่มีคนมาทำแทนด้วยรูปแบบอื่นๆที่เรียกว่า disruption อะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นให้เห็นต่อหน้าต่อตาคนที่ปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงเห็นไหมบริษัทไหนเนี่ยปรับตัวไม่ทันวันดีคืนดีก็ธุรกิจที่เคยได้ก็อาจจะไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบหนึ่งปรับตัวก็ยังตอบไม่ได้ปรับตัวทันหรือเปล่ายังตอบไม่ได้จนกระทั่งล้มหายตายจากกันเห็นจะได้รู้ว่าปรับตัวไม่ทันแต่ตอนนี้เมื่อก่อนตอนนี้ก็ต้องให้ทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนก็ตื่นตัวพอสมควรนะส่วนใครจะแก้ไขความท้าทายของตัวอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรนี่มันก็มีหลายรูปแบบยังเร็วเกินไปที่จะประเมินนะตอบไม่ได้หรอกแม้กระทั่งนักลงทุนยังเกาหัวเลยไม่รู้จะตัดสินยังไงดีเอ๊ะฉันจะไปกับคนนี้ดีมันจะทำได้ไหมเนี่ยหรือฉันจะไปกับคนดีกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นโลกที่ไม่ขาวดำมันมาเทาๆไปหมดมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ตอบไม่ได้ว่าจะแทงตรงไหนดีทุกคนก็ดิ้นรนอย่างที่ตัวเองคิดว่าตัวเองดิ้นรนอยู่ว่าทำนู่นทำนี่ไปในองค์กรของตัวแต่ว่ามีใครรู้ไหมว่าอย่างนี้รอดหรือไม่รอดเนี่ยไม่รู้ความเสี่ยงเหรอความเสี่ยงคือรู้ไม่ทันโลกนั่นคือความเสี่ยงที่สุดของมนุษย์สู้เขาไม่ได้องความรู้น้อยค้าขายสู้เขาไม่ได้ในโลกนี้ก็ต้องอับจนทีนี้การที่จะรู้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะรัฐะก็ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานคนก็ต้องขนขวายในส่วนตัวต้องอะไรมันให้ใครทำคนใดคนหนึ่งทำไม่ได้มันต้องไปกันเป็นประเทศอย่างนี้